ันนี้ก็เป็นวันที่2ของพวกเราที่เกาหลีแล้วนะคะใช่ค่ะก็วันนี้เป็นวันฟรีสเดย์นะคะก็เราจะไปกันที่ไหนต้องรอดูนะใช่แล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันเลยเสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันปีวันที่2ให้ถ่ายว่าอยู่กับใครอยู่กับน้องพิมตอนนี้นะคะพวกเรา2คนก็กำลังจะไปล็อตเต้เวิลด์ค่ะใช่แล้วซึ่งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าเดินทางด้วยตัวเองใช่ที่เกาหลีคือแบบว่าถ้าถามว่าแท็กซี่หรือรถไฟแล้วพวกเราก็แบบลังเลตัดสินใจไม่ได้เพราะแบบเคยหลงไงเคยหลงก็เลยกลัวแล้วทีนี้พี่จ๊อบอยู่พอดีก็เลยถามว่าพี่จ๊อบคะเอาอันไหนดีพี่จ๊อบก็เลยบอกว่าจริงแบบเปิดประสบการณ์ก็คือหลงที่นี่อีกรอบไม่เราจะไม่หลงเพราะว่าเราขอคุณก้อนจริงเราถ่ายคลิปเราจดข้อความเราบันทึกเสียงเขาใช่ๆตอนนี้ต่อจากตะกี้นะคะพวกเราเดินลงมาจากรถไฟชื่ออะไรนะพิมพ์ดงแดมุนนะคะมีคนเยอะมากแต่พวกหนูไม่ผิดนะพวกหนูกำลังเดินอยู่ที่ทางลงหนูเดินตามลูกศรและต้องเดินไปตรงโน้นเดินต่อไปข้างหน้าพอเราขึ้นสายสองสีเขียวแล้วก็นั่งต่อไปยาวๆจนถึงสองคำเลยนะเปิดโชยก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนั่งไปก่อนค่อยว่ากันถ้าหนูลงคลิปนี้มันจะเป็นตำนานอย่าเลยเปลี่ยนสายคือเราต้องซื้อบัตรใหม่ไม่นั่งต่อนั่งยาวเพราะว่าเรามีปลายทางตรงนู้นตอนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าถ้าผิดก็คือผิดคือถ้าเราไปถึงที่แล้วมันไม่ใช่เราก็จะรู้ว่าเราหลงเพราะตอนเนี้ยถึงเราอันเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราหลงหรือเปล่าจริงวันนี้เราเจอผู้ช่วยนะคะเราเป็นคนเกาหลีที่แบบพูดไทยได้นิดหน่อยแต่ว่าพูดเยอะมากพูดลอยกระทงจริงพูดลอยกระทงพี่หนูว่าเขาแบบอาจจะแบบรู้จักแค่กรุงเทพก็ยังรู้ว่าเชียงใหม่แบบอยู่เหนือด้วยก็แบบจำได้แม่นเลยนะจริงเขาไปมาสองขับมาไปปีไหนอะไรเขาน่าจะชอบประเทศไทยจริงๆแล้วเขาก็ชอบเล็บด้วยค่ะแบบเหมือนเราอ่ะตอนแรกอ่ะหนูนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบมันโอว่าพอดีก็เลยแบบว่าให้น้องพิมถ่ายรูปให้หน่อยแล้วหนูก็ถ่ายอยู่นี่แล้วเขาอยู่ตรงนี้ก็แบบเป็นภาษาอะไรหรือว่าภาษาไทยนี่แล้วเขาไม่ชวนคุยเลยชวนคุยยาวแล้วตอนแรกผมก็หนูก็เกือบจะลงสถานที่นั้นใช่ไหมแบบมั่นใจมากว่าพิมพ์ถึงละอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อีกใกล้เลยอีกเขาบอกเลขมาด้วยพวกหนูก็เลยแบบ18 16ก่อนสถานีอ่ะก็คือพวกหนูเกือบละเกือบไม่ถึงแต่เป็นคนไทยที่หลงเย้เราลงสุดสถานใช่ด้านหลังเรานี่ค่ะเห็นไหมใช่ตอนนี้หรอว่าจริงก็เป็นวอฟเฟิลช็อกโกแลตใช่ปะเราไปเที่ยวกันคือมือพี่อ่ะแบบพี่ถือกล้องแบบทำมือเป็นตัวซีใช่ไหมคือถ้าพี่เอามือออกอ่ะมือพี่จะเป็นตัวซีหนาวมากคือตอนที่มาจากโรงแรมใช่ไหมเขาบอกว่าแบบเนี่ย36 นาทีเองนะแล้วก็
อ๋อโอเคค่ะนั่งรถไฟแล้วแบบว่าก็เช็คดูอุ๊ยเขาเหมือนเจเจเลยเจเจหญิงเจพี่พูดถึงอะไรนะพี่พูดถึงเจเจไม่ใช่พี่พูดถึงสถานีพูดถึงสถานีอ๋อบนสถานีก็คือมันอุ่นมากทุกคนแบบพวกเรานั่งมาแบบเกือบชั่วโมงอ่ะเพราะว่าตั้งแต่ออกจากสถานีแรกมันประมาณ10โมงกว่าๆใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ก็แบบ11โมงกว่าๆแล้วด้วยก็แบบเอ๊ะเขาบอกว่าแค่36นาทีหรือว่าเรานั่งเลยนั่งผิดนั่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ถึงเราทำได้เราเชื่อพี่เล็บเจลมาแบบไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ว่าได้ของไปแล้วเยอะมากก็คือตอนแรกเราจะไปถ่ายโฟโต้บูธข้างในนี้กันไปใช่สวยมากแต่ทำไมเราไม่มีบัตรมันก็ไม่เหมือนบัตรเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะมายืนถ่ายหน้าจบได้รูปแล้วและตัวนี้นะคะสองคนหัวฟูแล้วก็เราจะไปหาซื้อกระเป๋าตามเป้านะคะเพราะว่าคือเกดอยากได้เต้ก็สะพายอยู่แล้วนะใบหนึ่งแต่ว่าเราก็จะต้องไปซื้อเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าราคาดีนะคะก็ตอนนี้กำลังเดินหาร้านอยู่นะคะทุกคนอุ้ยมันไม่เห็นควันเดินนั่นแหละไปแล้วเจอกันจากถุงเดียวก็กลายเป็น2ถุงจาก2ถุงก็กลายเป็น3ถุงแล้วเมื่อเราช็อปเสร็จเราก็กำลังจะคือตอนนี้ปวดไหล่มากเลยเราจะไปกินข้าวไก่ทอดไปเจอกันร้านข้าวตอนนี้เราก็อยู่ร้านข้าวใช่ซึ่งของดูของดินั่งแทนเราไปแล้วหนึ่งที่เรากำลังจะสั่งไก่เจลลี่กับต๊อกนะคะตอนนี้นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรามาที่สตูดิโอถ่ายรูปนะคะกำลังเลือกรูปโฟโต้บูธที่ใส่กำลังจะเลือกนี่อะไรอะไรอ่ะอุ้ยไม่เอามาอันนี้คืออะไรอ่ะลายปะอุ้ยอุ้ยมันน่ารักอ่ะอันนั้นอ่ะน่ารักเลยนะวันนี้ก็น่ารักเลยแกแต่นี่น่ารักชอบมีที่สุดดูแบบเหมือนอยู่เกาหลีอ่ะทำอะไรกันเอ่ย
เอาจริงๆป้าคือแนะนำให้มาถ่ายที่เกาหลีมากเพราะว่าทุกคนจะได้ความหน้ากระจ่างอันนี้อ่ะให้ดูแบบใกล้ๆแบบซูมป่ะมันแบบหน้ามันดูแบบดีมากเลยยิ่งแบบแผ่นจริงคือดีมากนะขนาดผ่านโทรศัพท์มันยังแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันจึ้งมากจ้ะแม่ทุกคนมาถ่ายกันเถอะถ่ายรูปเสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะถ่ายรูปไปเลยออนนี่ออนใจสั่งเกาหลีเกาเหลามากอยากถ่ายอีกมากแต่ว่าไม่มีเงินสดแล้วไม่มีเงินสดที่แบบแบงค์ย่อยอ่ะตอนนี้เรามาเลือกเสื้อผ้านะคะทุกคนดูน่ารักปะน่ารักมากน่ารักมากทุกคนแต่ว่าไม่มีที่ใส่แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาพักแล้วก็คนละหนึ่งแก้วนะคะกินน้ำโกโก้ร้อนได้น้ำมาคนละต่อไปเราจะไปดูเก๋ปุ๊บเปิดน่ารักมากที่นี่ใหญ่มากมี3ชั้นอะแต่จริงๆไม่ได้สะสมอะไม่สะสมแต่เดี๋ยวเข้ามาแต่เดี๋ยวเข้ามาก็อยากได้ได้ตัวใหญ่ข้างซื้อครั้งแรกก็ต้องซื้อแบบนี้ปะ1ล้าน1ล้านเท่ากับกี่บาทอยากได้อ่ะดูที่ตัวเนี้ยหน้าแบบจุ๊บต้องมีตัวแรกเป็นตัวเปิดปะคือแบบถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องมีตัวแรกขออนุญาตช้อปปิ้งกันนะครับเดี๋ยวมาดูรีซอลตอนนี้นะคะหลังจากที่เราช้อปปิ้งแล้วนะคะเราก็มาที่ป๊อปมาร์ทกันต่อนะคะทุกคนคือไม่ได้สะสมแต่ว่าแบบเอาจริงปะใจละลายแล้วนะมันเริ่มแล้วมันเริ่มละเกณฑ์มันเริ่มแล้วนะเราเริ่มแล้วนะมีแต่อะไรน่ารักน่ารักเอากลับไงอ่ะทุกคนดูโอ้ยน่ารักมากเลยคือจะล้มอยู่ในนี้ไม่ได้นะเข้ามาแล้วนะคะในชั้น2ของเยอะมากทุกคนเป็ดน่ารักมากครอบครัวน้องเป็ดโดนตกแล้วอ่ะโอ้ my god น่ารักสุดๆไปเลยป่ะใครที่แบบเป็นนักสะสมคือตายค่ะตายที่ไทยคือไม่มีแล้วนะคะอันนี้ใครเบบี้นี่นะคะเกดซื้อไปแล้ว2อันทุกคนตัวนี้คือแบบเป็นแค่ Korea Limited Edition คือไม่มีที่ไทยน่ารักมากตายแล้วทุกคนสุดท้ายเราก็ได้ของมาแล้วซื้ออะไรบ้างคะ2อันเหมือนกันปะนี่คืออันซึ่งเราซื้อไปให้พี่ฟางค่ะเพราะรู้เลยว่าพี่ฟางชอบอันเนี้ยเหมาตอนนี้เป็นเวลา6:30นะคะก็คือเราเพิ่งเดินออกจากห้างนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเรากำลังจะไปถ่ายรูปนะคะคุณเกรซจะไปส่งเราไปถ่ายรูป ID เราจะได้มีรูปสวยๆสักทีแบบเกาหลีสักทีทุกคนคือตอนนี้แบบนัดเขาไว้6:30ใช่ปะตอนนี้คือ6:33แล้วแต่ว่าหาทางไปไม่เจอเห็นปะหนาวมากข้างนอกค่ะจมูกแดงแบบเหมือนทาจมูกแต่ว่าไม่ได้ทาเห็นคนสวย2คนข้ามถนนจบหมาเดินถูกเลยอะน้องหมาเดินถูกคนเดินไม่ถูกโอ้ my god หนาวมากหวังว่าเขาจะทำให้เรานะคะเขามาสายไป5นาทีชิเกะก็ลองเดินตามมาเดินไปก่อนละถึงแล้วทุกคนนี่นะคะเป็นที่ถ่ายรูปเราต้องขึ้นไปชั้นบนขึ้นกันก่อนไปไปเร็วเร็วตอนนี้มาทำแต่งหน้านะคะทุกคนอันนี้
ี้ก็คือสตูดิโอไทยนะคะทุกคนก็ตอนนี้ทำผมเสร็จแล้วแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอถ่ายรูปซึ่งก็คือไม่รู้ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนนะคะเพราะว่ามีคิวเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอเคก็คือขณะเรา 6:30 นะคะก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็เหลือถ่ายรูปนะคะโอเคมาเราจะกำลังหาอีกต่อนะคะไปอันนี้ไม่ได้ตายใจแล้วโอเคมานี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวต้องเอาทุกคนแนบกับกระจกไปอ่ะเห็นปะดูให้มันอยากให้เห็นรถทำไงอ่ะนี่คือมุมมองของคุณถ้าคุณเป็นนกแล้วคุณก็มาแปะตรงหน้าห้องพร้อมกับเจอทุกคนเรามีเรื่องเราเราทำคีย์การ์ดหายไม่ได้หายทุกคนเราไม่ได้ทำคีย์การ์ดหายหนูไปนั่งในห้องเปรตแล้วโมนี่ก็เดินมาโมนี่เดินมาหาหนูพร้อมกับว่าอย่าตั้งคีย์การ์ดไว้นี่นะแล้วก็วางทุกคนแล้วมันแบบตกไปที่พื้นอะตกไว้ที่พื้นแบบตกไปที่พื้นแบบลงไปข้างล่างเลยอะคือหนูโทรไปหาเขาหนูโทรจากห้องนี้แต่ทำคีย์การ์ดอีกห้องนึงหายเขาก็ให้ลงไปใช่ปะสรุปเขาบอกว่าพรุ่งนี้เอ้ยวันที่เช็คเอาท์อะให้เอามาสามอันให้เอาการ์ดมาสามอันนะคือเขาให้มาสองอันอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยบอกไม่แล้วแบบแรกอะหนูอะนึกว่าเขาจะเข้าใจเว้ยว่าเราทำหายที่แปลว่าเราทำหายแล้วหนูก็นึกว่าสามอันคือภายในเวลาอีก30วันเราต้องไปหามาให้เขาให้ได้ใช่ หนูก็เลยแบบพยายามอธิบายเขาว่าอ๋อคือมันตกซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรใช่ไหมทุกคนมันหัวเตียงเหรอมันเรียกว่าอะไรอ่ะหนูก็เลยพูดว่าแบบว่า bed here this is the bed and this is the wall and then the card is here and then it dropped down แล้ว it's gone แล้วเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคแล้วเขาก็เหมือนแบบพยายามพิมพ์อะไรก็ไม่รู้อะเอาจริงบ้านหนูลงเงินว่าเขาพิมพ์ด่าจริงเขาจะด่าว่าแบบว่าเกิดมาไม่เคยเจอคนที่แบบว่าทำตัวแบบนี้มาก่อนจริงก็รู้อยู่ว่าข้างหลังมันมีรูจะไปใส่รูเออใช่ป่ะ ไม่แต่หนูไม่รู้นะนั่นแหละค่ะเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องเล่าที่สองก็คือวันนี้โมเน่ซื้อกระเป๋าเครื่องสำอางเหมือนหนูมาใช่เพราะหนูซื้อจากเกาหลีมาครั้งที่แล้วแล้วก็เปก็ซื้อแพนเค้กก็ซื้อแต่ว่าเพราะว่ามันมีแค่2อันสุดท้ายสิเนี่ยใช่แล้วเปกับโมเน่เลยได้มาแล้วแพนเค้กก็เลยได้สีดำมาซึ่งเหมือนกัน SMP shake SMP คืออะไรสมาคมผู้ปกครองอ๋อโหนี่คือถุงที่รวมของหนูกับโมเน่ในวันนี้คือเราแบกกันไม่ไหวอะถ้ามันมีหลายถุงเออก็เลยซื้อถุงเฮ้อเฮ้อมากอะน่ารักมากนี่ทุกคนอยากดูกระเป๋าเครื่องสำอางเก่าหนูปะก็หนูได้คอนแทคเลนส์มาเยอะมากทุกคนอันนี้อีกมันไม่ใช่ถุงขยะนะแต่ว่าหนูอะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องซื้อใหม่ก็เลยเอาแบบมาได้กระเป๋าเครื่องสำอางมาใหม่เหมือนกันเออแล้วพอได้อันนี้มาพี่อูก็จะเปลี่ยนอันนี้พี่อูก็จะไม่ใช้อันนี้แหละเราไปให้เป็นเค้กใช้ต่อไม่คือสุดท้ายก็กลับมาใช้อันนี้อยู่ดีอะเปลี่ยนไปหลายอันแล้วสุดท้ายก็อันนี้มันสะดวกสุดอะมันแบบมันเล็กกระทัดรัดอะอันนี้สวยมากของพี่อูจริงเว้ยน่ารักมากอันนี้น่ารักมากเนาะเอาละเอ็งซื้อทำมาตอนไหนเนี่ยซื้อรองเท้ามาเพราะที่บ้านอ่ะไม่มีรองเท้าสีแบบสีที่เข้ากับห้องค่ะนี่โมเน่ซื้ออันนี้มาสองอันใช่กาฟิวนี่หนูได้อันนี้อันที่หนูอยากได้ด้วยนี่อันนี้กางเกงโมเน่เออใช่อ้าวเปิดดิคือหนูอยากได้มานานมากเพราะว่าแบบมันเป็นแบบแบรนด์กางเกงวอร์มเกาหลีที่หนูอยากได้มานานมากแล้วมันก็แบบแพงมากอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ได้เต้นอยู่แล้วอันนี้เป็นเสื้อหนังซื้อมาคู่กับเปย์ตอนไหนอะของข้าสีขาวของเปย์สีดำซื้อตอนไหนซื้อตอนที่เองซื้อร้านกางเกงอ๋อแต่ว่าร้านเนี้ยมันคือร้านเดียวกันที่ทุกคนได้ของหมดเลยคือใครได้แว่น2คนนี้ได้2คนนั้นได้แจ็คเก็ตได้กางเกงตอนแรกจะซื้อสีดำแต่ว่าสีดำมีเยอะแหละเปย์ก็เลยบอกว่าเออซื้อสีขาวดีกว่าเฮ้ยนี่คือตัวอะไรอะตัวอะไรอะหน้าหนูตะกี้คือแบบหนูชอบบินนี่มากอะหนูจะซื้ออีกแต่ไม่รู้กลับไทยไปจะได้ใส่ปะเฮ้ยเองเข้ากับชุดเองวันนี้มากเลยอะเออแล้วทำไมต้องนั่งไม่หยิบมาใส่เออนั่นดิเฮ้ยน่ารักเฮ้ยนี่น่ารักอะอยู่ไทยจะได้ใส่ไหมเนาะหมดแล้วเหร
นี่ไงห้องรกมากนี่ไงเออนี่เสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตเพราะว่าปกติเวลาแบบออกงานชอบใส่เสื้อเชิ้ตแต่ว่าใส่ตัวเดิมบ่อยแล้วอันนี้ใบนี้สวยมากนี่กับตัวนี้น่ารักมากมันเป็นครอปแบบอันนี้ที่ตอนแรกหนูจะซื้อเออแล้วแบบเวลาใส่เสื้ออะไรครอปข้างในอ่ะแล้วอันเนี้ยใส่ทับน่ารักแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเพียงเพราะว่าอยากได้แค่เสื้อคลุมข้างนอกแต่ว่ามันมาเป็นเซตด้วยกันแต่หนูอยากได้แค่เสื้อคลุมข้างนอกก็เลยซื้อเพราะว่าแบบเป็นคนชอบแต่งตัวแบบว่าแขนกุดโอ้ยได้เสื้อตัวนี้มาด้วยเอออะไรวะน่ารักไหมเออไปก่อนเพราะว่าแบบว่าเวลาแบบหนาวไปเรียนหรือว่าไปซ้อมอะไรเงี้ยแล้วหนาวชอบแบบเสื้อที่มันเป็นซิปอะแล้วก็นี่คือของที่ซื้อมาเมื่อวานทุกคนเครื่องสำอางแบบเยอะชอบมากแล้วก็อันนี้เป็นวิตามินเอ้ยไม่ใช่เป็นมาร์กหน้าแล้วก็อันนี้เป็นวิตามินที่พี่เชิญซื้อให้แล้วอ่ะจริงๆก็ซื้อของน้อยนะแต่ทำไมเงินมันออกไปชีไปเยอะทำไมเงินมันออกไปเยอะมากอ่ะทำไมอ่ะไปแล้วค่ะทุกคนกูไนท์ขอบคุณสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเรากำลังกินไก่ทอดร้านดังมีตักโกกี้ก็ชีสบอลแล้วก็มีไก่ทอดใช่เป็นชีสล้วนใช่ค่ะแล้วก็ไปกินกันนะมีมีคนกำลังกินอะไรนะอ้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะเพลงสองเพราะว่าเหมือนกดแล้วนะก็คือเรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วเรากำลังจะเผชิญเข้าสู่ความจริงอันหนาวเหน็บใช่ค่ะก็เป็นความจริงตรงพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วค่ะหนาวมากอยากอยู่ในร้านตลอดไปมันแค่เป็นนักข่าวแล้วก็สัมภาษณ์คนในร้านเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกหน่อยแล้วกันคะเราอยู่ย่านอะไรนะเออฮงแดกำลังงงค่ะชื่อเมียงดงฮงแด